ุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่คุณสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะมาสวยกันต่อเหนื่อยหรือยังน้องเบลไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสวยไม่เหนื่อยความสวยมาฝากคุณผู้ชมกันเราสองคนนี้เหนื่อยเนาะสำหรับเบรกนี้เรามีอาหารบำรุงผิวสวยเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเมื่อกี้ดูที่เล็บไปแล้วเล็บผมกันไปแล้วถูกต้องมาดูกันที่การบำรุงผิวพรรณของเราเพราะว่าหลังจากกลับมาจากสงกรานต์พี่อยู่ค่ะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยผิวดำแห้งอยากกร้านถูกต้องมากๆโอ้โหคุณผู้ชมนี่จะเห็นได้ชัดนะว่าฉันอยากจะแบบให้ซูมดูใกล้ๆอ่ะคือผิวดำขึ้นมากเลยทีเดียวมีวิธีแบบถูกใจจริงๆเลยซึ่งผิวนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วก็ใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยนะคะแล้วก็อาหารบางอย่างเนี่ยที่เราทานเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้ความรู้สึกภายในเนี่ยรู้สึกดีจากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะหากรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกวันนะคะผิวพรรณของคุณเนี่ยก็จะสวยเปล่งปลั่งจนน่าประทับใจเลยทีเดียวมาดูกันที่ข้อแรกพูดกันมาตลอดเลยนั่นก็คือน้ำนั่นเองค่ะซึ่งน้ำเนี่ยเชื่อได้เลยนะคะว่าคุณเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่าก็คงต้องบอกกันซ้ำบ่อยๆว่าควรที่จะดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำสูงแต่จะดีกว่านี้ถ้าคุณดื่มน้ำร่วมด้วยกับน้ำผักผลไม้คือดื่มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำผักผลไม้ไม่ใช่ดื่มน้ำเปล่าไม่ใช่ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะก็คือดื่มร่วมกันนั่นเองก็จะทำให้ผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลและหากใส่มะนาวลงไปด้วยก็จะเป็นมีส่วนช่วยในการชำระล้างสารพิษภายในร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยค่ะโอ้โหดีมากๆเลยอันนี้เนี่ยคือแบบบางคนไม่ชอบทานผักแล้วผิวจะสวยได้ยังไงลองเปลี่ยนดูซิก็ไปซื้อแบบสำเร็จรูปแบบกล่องที่พอถ่ายแบบ UST มาในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีเยอะแยะหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตามท้องตลาดทานได้เลยใช่ค่ะตามท้องตลาดจะมีให้เลือกแบบทานบีทูธแครอทผสมกันอะไรเงี้ยที่แบบว่าบางคนขี้เกียจอย่างเงี้ยส้มๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขี้เกียจซื้อมาต้องมานั่งแกะนั่งคายเม็ดอะไรเงี้ยซื้อแบบสำเร็จรูปมาดื่มเลยดีกว่าแบบสำเร็จเลยคือแบบได้คุณประโยชน์เหมือนกันคือเขาเดี๋ยวนี้เขาจะทำแบบให้เราเลือกเลยแล้วก็อย่างที่ไปบอกเมื่อกี้คือแบบทำแบบสดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถได้ถ้าไม่ชอบทานผักนะคะค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสำหรับช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตดำอันนี้แบบรวบรัดตัดตอนเป็นจริงนะคะเขาบอกว่าสำหรับช็อกโกแลตดำเนี่ยนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าของสาวๆได้ของคนหนุ่มๆได้ข้อนี้โอ้ยเน้นมากเลยไม่ใช่แค่บนหน้านะคะหมายถึงผิวพรรณด้วยทั้งตัวเลยถูกต้องเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ผิวของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะหน้าหรือจะตัวก็แล้วแต่เนี่ยสัมผัสรังสีต้าไวโอเลตมากๆเนี่ยแน่นอนผิวเนี่ยดำเกิดเม็ดสีดำอะไรเงี้ยเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแก้ไขนอกจากการทาครีมการทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วเนี่ยลองทานช็อกโกแลตดำดูแล้วลองสังเกตว่าผิวของเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมใช่แล้วค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งข้อที่ฉันชอบทานนั่นก็คือชาเขียวนั่นเองมีการศึกษามานะคะว่าการบริโภคชาเขียวเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อผิวหนังแล้วก็มีสรรพคุณในการป้องกันโรคค่ะอย่างเช่นโรคมะเร็งผิวหนังชาเขียวจะช่วยลดความเสียหายของผิวหนังจากการถูกแสงแดดเผาไหม้แสงแดดทำร้ายนะคะโดยการกำจัดสารอนุมูลอิสระค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยไวน์แดงบางคนกลัวเฮ้ยแอลกอฮอล์แต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าสำหรับไวน์แดงมันก็ซอฟๆเบาๆนะไวน์ใช่จะบอกว่าคือถ้าทานในปริมาณที่พอเหมาะต่อร่างกายเนี่ยนะคะบอกว่าช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็รวมไปถึงในไวน์แดงเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะพี่อิ๋วคะโอ้โหคือแปลกไหมงั้นต้องลองไปทานจิบๆดูนิดๆจิบๆดูอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบโอ้ยยกไม่ใช่ว่าติดอกติดใจแล้วทานไม่ใช่เลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือเป็นข้อดีสำหรับสาวๆเลยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วพี่อิ๋วคะสามารถต่อสู้ริ้วรอยแห่งความชราได้ด้วยนี้เนี่ยคำนี้ไม่มีใครอยากได้ยินเลยนะไม่มีใครอยากได้ยินเลยแต่จริงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ฟังไว้ดีวายช่วยได้ใช่ไหมวายช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญนี่นะคะที่ต่อต้านความชราที่พบได้ในวายแดงคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเรสเวอราทอลนั่นเองโดยสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะค่ะอีก
อย่างหนึ่งนั่นก็คือเบสิกเลยที่พูดกันบ่อยๆนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวนั่นเองด้วยสรรพคุณที่ต่อต้านการอักเสบและก็แบคทีเรียของน้ำมันมะพร้าวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มในเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็จะเสริมการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอในเรื่องของการเกิดริ้วรอยแล้วก็จะทำให้ผิวพรรณผ่องใสนั่นเองอุ๊ยที่พูดมาเนี่ยชะลอความแก่ชะลอริ้วรอยสารต้านอนุมูลอิสระกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะแบบ30ไปแล้วเด็กๆน้องๆอะไรอย่างงี้20แบบคือไม่ใช่แนะนำให้ทานวายทานอะไรอย่างงี้คือแบบทานอาหารอย่างที่เราบอกไปนอกเหนือจากวายเนี่ยที่เราแนะนำไปอะไรอย่างงี้แล้วก็อีก1อย่างเลยค่ะโยเกิร์ตกรีกคือที่เราเห็นเนี่ยแตกต่างกับที่เราทานคือที่เราจะเห็นก็คือจะมีโยเกิร์ตเขาเรียกว่าอะไรนะโยเกิร์ตทั่วไปที่เราทานปกติอยู่แล้วแล้วโยเกิร์ตกรีกแล้วก็จะมีอะไรนะโยเกิร์ตบัลแกเรียที่เพิ่งมาตีตลาดแล้วตอนนี้เนี่ยมีโยเกิร์ตกรีกแล้วเขาบอกว่าในโยเกิร์ตกรีกนี่นะคะมีโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตปกติทั่วไปถึง2เท่านั่นเองโอ้โหเป็นยังไงบ้างโอ้โหฟังดูแล้วแบบเดี๋ยวไปเสิร์ชเน็ตแป๊บนึงพี่อิ๋วโยเกิร์ตจะไปหาซื้อยังไงเนี่ยจะไปหาซื้อยังไงเพราะว่าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเห็นแล้วบัลแกเรียมีโยเกิร์ตที่ทำจากแต่โยเกิร์ตกรีกนี่เดี๋ยวต้องไปลองค้นหาเสิร์ชดูว่ามีที่ไหนขายบ้างนะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือทับทิมค่ะทับทิมนี้ฮะจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันแสงแดดได้ด้วยค่ะเลือกรับประทานผลไม้ที่มีสารอาหารที่ปกป้องตั้งแต่ภายในออกสู่ภายนอกอย่างทับทิมนะคะจะอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลและกรดเอลาจิกนะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยเพิ่มสรรพคุณในการป้องกันแสงแดดเข้าไปอีกแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะโอ้โหวันนี้นี่นะคะมีเทคนิคที่แบบชะลอริ้วรอยความแก่ทั้งนั้นเลยค่ะพี่อิ๋วคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่จำเป็นมากๆสำหรับใครที่อยากจะมีผิวพรรณเปล่งปลั่งไม่แก่ก่อนวัยไม่มีริ้วรอยนี่นะคะนี่เลยสำหรับโปรไบโอติกนั่นเองค่ะใครอย่างที่บอกไปเลยอยากมีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสไร้จุดด่างดำค่ะต้องแน่ใจเลยว่าโปรไบโอติกนี่นะคะคือส่วนประกอบของอาหารในชีวิตประจำของคุณทุกๆคนเลยนั่นเองเพราะว่าโปรไบโอติกนี่นะคะจะช่วยให้ผิวพรรณของคุณสดใสและที่สำคัญเนี่ยลดรอยแดงรอยอักเสบที่ปรากฏอยู่บนผิวหนังอีกด้วยโอ้โหมาดูกันที่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมันเทศแล้วก็แครอทค่ะคุณผู้ชมมันเทศและแครอทนี้จะมีวิตามิน A จะช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยแล้วก็การแก่ก่อนวัยนอกจากจะช่วยบำรุงผิวแล้ววิตามิน A ยังมีส่วนช่วยปกป้องผิวอีกด้วยอาหารอย่างแครอทแล้วก็มันเทศนะคะจะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามิน A ค่ะค่ะขอเสริมอีกอย่างนึงนิดเดียวสำหรับผลวอลนัทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะมีแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งเนี่ยทานเลยผลวอลนัทเนี่ยเพราะว่าจะมีส่วนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวหนังเราได้อย่างดีและอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำนั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนั่นเองที่เราดูไปด้วยวิตามินซีค่ะเพราะฉะนั้นลองไปทานดูรีบไปเถอะรีบไปหาซื้อทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมใช่อยากแบบผิวเปล่งปลั่งสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ B1 ซินวี่เบต้ากูแคนและสบู่สมุนไพรฟิตูยูด้วยค่ะค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะอยากจะมีผิวพรรณสดใสอยากจะดูแลรูปร่างหรืออยากจะมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสนใจโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นั่นด้านล่างหน้าจอโทรทัศน์ค่ะค่ะเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ